ปัญหาของเขาหมักหมมมา9ปีแล้วนะครับที่เราไม่ได้เปิดวัดมันน่าเสียดายนะครับตอนที่เขามาร้องเรียนกับท่านรักษาการผู้การทางหลวงหรือผู้การจรุงเกียรติเนี่ยพี่ก็บอกเต่าไปดูเรื่องนี้ให้เรียบร้อยทุกอย่างเนี้ยจบด้วยการพูดคุยครับไม่เข้าใจเองเขาไม่ไว้ใจอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งก็ไม่ต่างคนต่างไม่ได้ไว้ใจซึ่งกันและกันตัวกลางคือสิ่งสำคัญที่สุดก็เลยตั้งเขาเรียกว่าตั้งคณะกรรมการ18คนขึ้นมาเขาเลย18อรหันต์ก็จากตัวแทนของหมู่บ้านทุกหมู่ในอำเภอบางขานนะครับที่จะมาร่วมคือเขาห่วงหนึ่งคือเงินที่อยู่ในวัดสมบัติของวัดที่มาเก็บมาเป็นพันล้านนะครับที่ว่าเขาก็ไม่ไว้ใจเจ้าวาดคนใหม่ว่าจะบริหารจัดการตรงนี้ไหมต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันเราก็เลยต้องมีคนกลาง18อรหันต์เข้าไปโดยคัดเลือกเราส่งเจ้าตำรวจเราจากกองบัญชาการสอบสวนกลางปปท.นะครับฝ่ายปกครองผู้ว่าเข้าไปนั่งแล้วก็รวบรวมกรรมการขึ้นมาได้18คนจนเข้าเป็นที่พอใจแล้วแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งดูในเรื่องคุณสมบัติของให้ตรวจสอบทรัพย์สินของวัดอันไหนที่เป็นมูลนิธิแล้วก็ดูทุกอย่าง3เขาคุยกันก็จบกันเมื่อวานที่ดีแล้วนะครับเมื่อวานแล้วเราก็เอาโครงการจิตอาสาเข้าไปทำความสะอาดวัดหมดนะครับโบสถ์เนี่ยไม่ได้เปิดมา9ปีแล้ววันนี้เมื่อวานได้เปิดแล้วก็ทุกคนก็อยากจะไปกราบไปไหว้ที่หลวงพ่อเงินนะครับก็ถือว่าวัดสนองนโยบายการท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวกำลังจะปีใหม่แล้วนะครับคนก็อยากจะกลับบ้านเพื่อไปขอพรแล้วก็ได้พุทธศาสนิกชนมันเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนบางชาญเองพวกเราเข้าไปเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของชาวบ้านได้ดีขึ้นด้วยนะครับทุกคนพอรู้ก็แฮปปี้และเมื่อวานท่านเจ้าคุณพระพรมวชิรโมลีท่านซึ่งเป็นเจ้าคณะภาคท่านก็ไปด้วยตัวท่านเองท่านก็ดีใจมากนะครับที่เปิดได้ทุกอย่างถอยกันคนละก้าวแล้วเมื่อวานเราที่พี่ไปเนี่ยเพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะยังอยู่ช่วยคอยประสานงานจนกว่ามันจะเรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวพอมันมีรายได้เข้ามาเนี่ยเราต้องไปควบคุมดูที่ว่าจะบริหารจัดการยังไงช่วย18อรหันต์เราเป็นคอนซัลท์ให้เขาให้เขาอยู่ให้สเตเบิลจริงๆนะครับการถอยคนละก้าวเนี่ยรวมถึงข้อกฎหมายที่ว่าก่อนหน้านี้เคยใช่มีการฟ้องร้องอันนี้มันเป็นระหุมันเป็นความผิดที่ยอมความได้การถอนหมดทั้งสองฝ่ายต่างทนถอนในส่วนอาญาเหรอท่านอาญามันไม่ได้มีอาญาที่มันเป็นโทษไม่มีเลยแล้วที่เราดูแลไม่เขาไม่ได้ไม่ติดใจเอาความไม่มีครับเมื่อวานเราถอนทั้งหมดไม่มีเลยทั้งหมดครับ